นะไปเอามาได้ล่วงเลยไอเบียโดนแน่ไอเบียโดนเชือดแล้วในครั้งนี้ไอเบียแพ้แน่ในครั้งนี้เจอของจริงแน่แน่วันนี้มันเจอของจริงแล้วคนที่หล่อนั้นสันดานพวกเบิงน่ะสำลอกออกมาให้หมดนะใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นมึงจำไว้นะเดี๋ยววันหนึ่งวันหนึ่งวันใดมึงจำไว้นะถ้าลูกศิษย์กูเขาไม่อยู่เฉยทนายกูเขาเริ่มรับไม่ได้เขาฟ้องมึงขึ้นมาอย่าดิ้นนะกูบอกก่อนนะอีพวกใส่ร้ายป้ายสีกูมึงจำไว้คนอย่างคุณนัทหนอนพระไตรปิฎกนะไม่เคยกลัวโดนด่าเอาด่ามาอีกด่าให้แซ่บกว่านี้ที่ด่ามาทั้งหมดไปอ่านแล้วใน YouTube อ่ะโอ้โหมันด่ากันได้แค่นี้เองเหรอวะกระจอกมากฟังดร.นัทเนี่ยให้สัมภาษณ์กับไทยนิววันนั้นเนี่ยตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมาแล้วส่วนมากเนี่ยคน2คนอย่างเช่นครูนัทกับอาจารย์เบียร์เนี่ยไม่ได้มีอะไรกันหรอกเจอกันเขาก็คุยได้ตามปกติเพียงแต่ว่าสาวกหรือลูกศิษย์ลูกหานี่แหละเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความขัดแย้งจริงๆจะใช้คำว่าเป็นตำบลกระสุนตกก็ได้นะครับสำหรับอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมณเวลานี้นะหลายฝ่ายมากตอนนี้นะทั้งพระนะครับคือคนดูเนี่ยชอบไปถามอาจารย์เบียร์ว่าพระทำแบบนี้ได้ไหมพระทำอย่างนี้ได้ไหมพระปีนเสาอะไรอย่างนี้ได้ไหมปลุกเสกได้ยันอะไรอย่างนี้ได้ไหมพระก็วงการสงฆ์เนี่ยก็เริ่มมีพระบางรูปนะครับที่ไม่โอเคไม่ชอบอาจารย์เบียร์นะหนึ่งประเภทนะประเภทที่สองคือหมอดูนะครับหมอดูนะยกตัวอย่างเช่นอะไรอ่ะนะคนที่เคยไปออกโหนกระแสคืออาจารย์ควีนแล้วก็อาจารย์โจนะคือไม่ใช่อาจารย์เบียร์หรอกที่เขาไม่ชอบแต่กลุ่มคนที่อ้างตัวว่าเป็นลูกศิษย์หรือคนที่ดูอาจารย์เบียร์ไลฟ์สดเนี่ยไปถล่มเขาว่าเป็นหมอดูที่หลอกลวงคนบ้างอะไรบ้างนะหมอดูนะครับนักพยากรณ์แรงต่างก็ตามอ่ะสินแสอะไรเนี่ยหมดอ่ะเพราะอาจารย์เบียร์มาพูดซะแบบตื่นกันหมดเลยคนก็เลยไม่เชื่อนะก็เลยเสียผลประโยชน์ในส่วนนี้หรือเปล่าอันนี้เป็นหมวดที่2ประเภทที่2นะครับส่วนประเภทที่3เนี่ยคือล่าสุดเลยบรรดานักวิชาการนะนักอภิธรรมครูบาอาจารย์ที่สอนในเรื่องของพระไตรปิฎกอย่างเช่นดร.นัทนันสุประเสริฐหรือว่าครูนัทล่าสุดที่ออกมาให้สัมภาษณ์กับทางไทยนิวเราเขาบอกว่าอาจารย์เบียร์เนี่ยสอนคลาดเคลื่อนจากพระไตรปิฎกแล้วชอบอ้างว่าพระพุทธเจ้าพูดว่าพระไตรปิฎกเขียนไว้ในพระไตรปิฎกเขียนแบบนี้เลยเขาก็เลยต้องออกมาเตือนให้แก้ไขปรับปรุงนะนี่ยังไม่รวมไปถึงวงการพระเครื่องอะไรต่างๆหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นและแน่นอนครับในเรื่องของการที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอย่างที่ผมไล่ไปอ่ะเนี่ยว่ามันคือตำบลกระสุนตกของอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมนะแต่อาจารย์แกก็มักจะบอกว่าแกไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจอะไรทีนี้เนี่ยดร.นัทหรือว่าครูนัทเนี่ยที่ออกมาปาชาดะกับคนตื่นธรรมล่าสุดนี่นะครับแน่นอนว่ามีคนไปขุดเรื่องราวของเธอบอกว่าเธอใกล้ชิดสนิทสนมกับหมอดูบ้างนะเป็นคนทนายความให้หมอดูบ้างแล้วก็มารับงานมาเล่นงานอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมบ้างอะไรแบบนี้ล่าสุดคือมีคนไปคอมเมนต์นะคอมเมนต์ในเขาเรียกว่าอะไรในโซเชียลของดร.นัทเนี่ยนะบอกว่าเธอเนี่ยเป็นหมอดูครับแล้วตอนนี้เนี่ยกำลังจะถูกฟ้องดำเนินคดีนะคืออาจารย์นั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยให้สัมภาษณ์กับนันทไทยนิวเราเนี่ยบอกว่าด่าได้เลยด่าอย่างคล้ายๆเนี่ยที่เจ็บที่แสบด่าได้เลยแต่สิ่งที่จะถูกฟ้องคือเรื่องการใส่ร้ายนะอย่างเช่นไปคอมเมนต์บอกว่าเขาเป็นหมอดูแล้วเขาไม่ใช่หมอดูเนี่ยครับตามแชทที่ทุกคนเห็นเนี่ยนะคนนี้คือชาวเน็ตรายหนึ่งนะครับเป็นชาวเน็ตรายหนึ่งที่ไปคอมเมนต์บอกอาจารย์นัทว่าอาจารย์นัทเนี่ยเป็นนางเป็นหมอดูด้วยนี่นะคือไปคอมเมนต์ในโพสต์อะไรต่างๆบอกว่านางเป็นหมอดูนะครับจนกระทั่งทักมาในแชทสวัสดีค่ะท่านด็อกเตอร์กราบขออภัยฉันเข้าใจผิดคิดว่าท่านอาจารย์เป็นหมอดูนะแล้วปรากฏว่าคุณนัทบอกไปคุยกันในศาลนะคุณนัทเป็นคนพูดคำไหนคำนั้นพูดแล้วไม่คืนคำก่อนพูดไม่คิดก็ต้องไปคิดในศาลเนี่ยเขาบอกขอทำทานให้คนไร้ปัญญาสักครั้งได้ไหมคือไหว้สวยรวยกระเช้าแล้วไหว้สวยรวยกระเช้าแล้วครับแล้วเขาบอกว่าเขาอยู่บุรีรัมย์คุณนัทบอกให้เข้ามาพร้อมกับพานใบสีมาขอขมาลาโทษแล้วอัดคลิปลงโซเชียลลงสื่อเพื่อเป็นบทเรียน
นะแล้วก็มีการเผยแพร่ภาพมาภาพเต็มที่ถูกคนบางกลุ่มเอาไปแคปสั้นๆนะว่าแกเป็นหมอดูเปิดไพ่จริงๆแล้วเนี่ยภาพเต็มก็คือมีหมอดูเนี่ยแหละมาดูมาเขาเรียกว่าอะไรมาลองสาธิตการเปิดไพ่หมอดูคนนี้ก็คือคุณตาลคุณตาลเนี่ยเป็นภรรยาของคุณโจคุณโจก็คือหมอดูที่ไปออกขนกระแสแล้วก็โดนด้อมกระโถนถล่มอ่ะนั่นแหละนะครับมาออกรายการนะเนี่ยคือฟ้องแล้วนอกจากนั้นนะไม่ใช่แค่ดร.ณัฐนันท์หรือครูณัฐที่มีปัญหาใช้คำนี้นะครับเพราะว่าล่าสุดเองเนี่ยก็อาจารย์เบียร์ก็โดนแล้วคือผมฟังดร.ณัฐเนี่ยให้สัมภาษณ์กับไทยนิววันนั้นเนี่ยตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมาแล้วส่วนมากเนี่ยคน2คนอย่างเช่นครูณัฐกับอาจารย์เบียร์เนี่ยไม่ได้มีอะไรกันหรอกเจอกันก็คุยได้ตามปกติเพียงแต่ว่าสาวกหรือลูกศิษย์ลูกหานี่แหละเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความขัดแย้งอาจารย์เบียร์ล่าสุดเหมือนกันในไลฟ์สดนะครับอาจารย์เบียร์ก็มีการพูดถึงเรื่องการที่ตนเองจะถูกใส่ร้ายป้ายสีอาจารย์เบียร์ขู่จะฟ้องเลยนะครับคนที่ใส่ร้ายแกเนี่ยเขาบอกให้เตรียมรับแรงกระแทกให้ดีเลยไปบอกว่าแกอะไรเรื่องอะไรเรื่องอะไรบุญนะไปบอกว่าแกห้ามบูชาพระพุทธรูปไม่เห็นด้วยกับการบูชาพระพุทธรูปพระเครื่องนะแล้วทำย้อนแย้งกับสิ่งที่พูดนะอาจารย์เบียร์บอกเดี๋ยววันหนึ่งวันใดเนี่ยนะลูกศิษย์กูทนไม่ได้เนี่ยเขาฟ้องขึ้นมาตอนนี้เนี่ยทีมทนายความแนะนำบอกว่าต้องฟ้องเป็นตัวอย่างต้องมีเคสสตาร์ดี้ตัวอย่างนะจะได้หลาบจำและเดี๋ยวจะเอาเงินเนี่ยไปทำประโยชน์นี่นะเราไปฟังอาจารย์เบียร์สักนิดครับเพราะฉะนั้นสันดานพวกมึงน่ะสำลอกออกมาให้หมดนะใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นมึงจำไว้นะเดี๋ยววันหนึ่งวันใดมึงจำไว้นะถ้าลูกศิษย์กูเขาไม่อยู่เฉยทนายกูเขาเริ่มรับไม่ได้เขาฟ้องมึงขึ้นมาอย่าดิ้นนะกูบอกก่อนนะอีพวกใส่ร้ายป้ายสีกูมึงจำไว้นะบางทีแม้ไม่เอ่ยชื่อฟังนะบางทีแม้ไม่เอ่ยชื่อแต่ล่วงรู้ได้ว่าพูดถึงใครมึงก็โดนได้นะกูบอกก่อนนะมึงก็โดนได้นะทนายกูเนี่ยเริ่มแนะกูแล้วนี่ทนายกูบางทีเนี่ยหลายคนมากทนายกูมีหลายคนลูกศิษย์กูก็มีหลายคนจากเดิมเป็นทนายตอนนี้เริ่มทะแนะแล้วทะแนะนำกูแล้วว่าอะไรรู้ไหมเริ่มแนะนำกูว่าเอาเคสสตาร์ดี้หน่อยคนจะได้หลาบจำกันบ้างขอเคสตัวอย่างหน่อยคนจะได้หยุดกันบ้างจะได้เผาๆกันบ้างไม่แน่นะอนาคตไม่แน่กูเป็นคฤหัสถ์กูฟ้องได้เงินที่กูได้มากูเอาไปทำประโยชน์ต่อแล้วกูไม่ผิดด้วยเพราะกูไม่ใช่พระถ้าพระเนี่ยอาจจะมีโอกาสปรับอาบัติปาราชิกได้แต่กูไม่มีอาบัติกูรอดกูอาจจะลองสักเคสนึงก็ได้นะไม่แน่เนาะไม่แน่แต่กูยังเมตตาสงสารต่อสัตว์โลกอยู่ใส่ร้ายกูเยอะๆนะใส่ร้ายกูเยอะๆแล้วไปรับผลของการกระทำตัวเองด้วยนะจ๊ะแล้วคนที่พยายามใส่ร้ายป้ายสีกูว่าเอาเงินไปใช้ส่วนตัวเอาเงินไปทำอันนั้นไปไม่เกิดประโยชน์ต่อคนหมู่มากไปรับบริจาคแล้วเอาเงินเข้าตัวเองมึงใส่ร้ายกูเยอะๆนะแล้วเดี๋ยวทนายเขารวบรวมเอกสารแล้วมึงจะมาดีดดิ้นไม่ได้นะแล้วเวลากูให้มึงขอโทษเนี่ยกูจะให้มึงมาขอโทษผ่านไลฟ์สดเลยนะเพราะฉะนั้นคิดดีๆนะขอโทษผ่านไลฟ์สดนะจ๊ะคนดูเยอะนะ TikTok คนดูอยู่ 19,600 คน YouTube คนดูอยู่ 5,518 คน Facebook คนดูอยู่ 5,600 คนกูให้มึงผ่านขอโทษผ่านไลฟ์สดเลยนะไม่อายเหรอเอาหน้าออกกล้องเลยนะเคยออกหรือเปล่าไลฟ์สดอ่ะคิดดีๆนะจะทำอะไรคิดเยอะๆแล้วมันจะมีอีตัวผู้หญิงอยู่2คนเป็นหมอดูร่างทรงเอากูไปด่าทุกโพสต์ที่มันโพสต์เขาเรียกนะมี TikTok แล้วมันก็ใส่เป็นภาพอ่ะแล้วก็ใส่ข้อความด่ากูทุกวันด่ากูฉ่ำมากอีตัวผู้หญิง2ตัวนี้นะทั้งคู่เลยบอกว่าตัวเองรู้ธรรมะบอกว่าตัวเองเป็นผู้ปฏิบัติตามธรรมแต่ด่ากูฉ่ำทุกวันปฏิบัติแบบใดปฏิบัติแบบใดจ๊ะนั่งด่าชาวบ้านฉ่ำมากด่ากูทุกวันด่ากูฉ่ำกูมอบโล่ได้ไหมเฮ้ยหยิบถ้วยให้หน่อยสิมึงก็เป็นคนที่พุทธศาสนาใช่ไหมกูมอบให้อะมอบนะอะทุกคนตบมือมอบให้อะโล่ที่หนึ่ง
อันนี้ด้านพุทธศาสนาพุทธศาสนาอากูมอบให้มึงทำลายพุทธศาสนายอดเยี่ยมประกาศเกียรติคุณอันที่สองดาชัมดาชัมที่สองกูขอมอบเลยมึงสาขาทำลายสังคมดีเด่นอ่ะมอบให้ไม่ได้ไม่ได้ทำลายสังคมไม่ได้เดี๋ยวจะไปว่าเขาเกินไปสาขาทำลายกลุ่มคนตื่นทำดีเด่นอ่ะสเปซิฟิกเจาะจงกลุ่มเขาไม่ได้อ่ะกูมอบรางวัลให้ครั้งที่หนึ่งอ่ะตบมือคนที่รอสะใจคนที่รอซ้ำเติมวันที่28กูเห็นคอมเมนต์สนุกมากเลยวันที่28กูเห็นคอมเมนต์กูชอบคอมเมนต์มากไปฟาดมันเลยด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ต้องตีมันให้ล่วงด็อกเตอร์เป็นคนเก่งด็อกเตอร์ต้องเป็นตัวแทนหมู่บ้านด็อกเตอร์ต้องไปล้มมันลงให้ได้อันนี้ไม่เกี่ยวกับด็อกเตอร์นะอันนี้เกี่ยวคอมเมนต์คอมเมนต์คนที่เชียร์คนที่เกลียดกูนะไปเอามันให้ล่วงเลยไอเบียโดนแน่ไอเบียโดนเชือดแล้วในครั้งนี้ไอเบียแพ้แน่ในครั้งนี้เจอของจริงแน่ๆวันนี้มันเจอของจริงแล้วคนที่รอซ้ำเติมกูวันที่28คนที่รอแบบรอซ้ำอ่ะรอขำอ่ะว่าไว้พูดอะไรตลกจังเลยไม่มีข้อมูลไม่มีพระไตรปิฎกยกเขารอเขาเรียกว่ารอซ้ำรอซ้ำรอซ้ำมึงจำคำกูไว้นะมึงไม่มีวันได้เห็นวันนั้นฟังจากปากกูมองหน้ากูมองหน้ากูแคปหน้าจอนะฟังกูนะมึงไม่มีวันได้เห็นวันนั้นของกูฟังอีกครั้งนะจ๊ะไม่มีวันนี่นะครับเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าต้องติดตามการดีเบตกันอย่างต่อเนื่องที่น่าสนใจคือล่าสุดนะครับทางด้านของพระมหาวัฒนานะท่านเป็นประเด็นธรรมนะครับสอนพระไตรปิฎกอยู่ที่มจร.นะครับผมก็ได้มีโอกาสพูดคุยในรายการสืบสอบเจาะข่าวในมุมมองของพระสงฆ์มองแมชหรือว่าการถกธรรมเดือดในแมชนี้เนี่ยยังไงบ้างเรื่องนี้เนี่ยท่านมองไว้ได้อย่างน่าสนใจหลายคนอาจจะถามว่าอุ้ยใครจะตุยในรายการเนี่ยนะฝั่งครูนัทฝั่งลูกศิษย์ครูนัทก็บอกว่าอาจารย์เบียร์แย่แน่เจอของจริงนะฝั่งลูกศิษย์อาจารย์เบียร์ก็บอกเดี๋ยวจะรู้ถ้ามาด้วยความที่โกรธแค้นเนี่ยจะกลับไปสภาพไหนนะครับลองไปฟังเสียงท่านมหาวัฒนาสักนิดนึงครับเรียนถามพระมหาวัฒนาอย่างนี้ครับคนเนี่ยเยอะมากอย่างที่ท่านพระมหาวัฒนาบอกทีนี้คือไม่อยากให้แบบให้อยากได้ให้ความรู้มากกว่าคือไม่อยากให้คนไทยมาแตกแยกกันเพราะเรื่องข้อธรรมมาเราจะพูดยังไงให้เขาไม่แตกแยกเพราะดูแล้วเนี่ยเขาแบ่งเป็น2ฝั่งชัดเจนเลยแต่เรื่องแตกแยกมันไม่ควรเกิดขึ้นเพราะมันเป็นเรื่องดีๆที่มันเกิดขึ้นมากกว่าใช่ๆอันนี้อาตมาก็เป็นห่วงเหมือนกันนะแต่ว่าในการจัดถกทำกันอย่างเงี้ยนะมันต้องมีกฎกติกานะถ้าเรามีกฎกติกานะมันก็จะไม่นำไปสู่การทะเลาะกันที่รุนแรงนำไปสู่การบาดหมางกันอะไรอย่างเงี้ยของ FC ทั้งสองฝ่ายนะของทั้งสองฝ่ายนะให้เรามองว่ามันเป็นความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมที่ต่างกันมันจะต้องมาแสดงเหตุผลว่าอะไรในเรื่องนี้มันมีอะไรที่ควรจะไปยึดไปเชื่อว่าอันไหนดีที่สุดนะแล้วผู้ฟังก็ไปยึดเอาตามนั้นอย่าไปยึดเอาว่าอันนี้เป็นอาจารย์ของฉันบางทีแต่ละฝ่ายแต่ละท่านอาจจะมีข้อมูลมากน้อยแตกต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเรายึดเอาข้อมูลเพื่อที่จะหาเหตุผลและหาคำตอบได้เนี่ยความที่จะไปชอบไปชังกลุ่มอีกฝ่ายหนึ่งมันก็จะลดลงใช่ไหมแล้วก็เราก็จะเป็นคนที่ใช้เหตุผลมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นพิธีกรที่ดำเนินรายการเนี่ยก็จะต้องนำเข้าสู่บทเรียนนะนำเข้าสู่บทเรียนนำเข้าสู่เนื้อหาว่ามันจะถกกันในประเด็นแบบไหนมีกรอบมีแนวคิดอะไรยังไงที่จะมาเป็นการถกเถียงกันให้มันเกิดความรู้มากกว่าที่จะให้เกิดความแตกแยกใช่เพราะมันดูตอนนี้มันน่ากังวลเนี่ยครับท่านพระมหาวัฒนาเพราะคนก็มองว่าฝั่งนี้ฉันชนะแน่ฝั่งนี้ฉันชนะแน่คือไม่อยากให้มองว่ามันต้องมีผู้ชนะแต่มันเป็นเรื่องที่มันคุยกันเพื่อตรงนี้ปรับนิดนึงสอนตรงนี้ได้ไหมสอนตรงนี้เพิ่มได้ไหมพระมหาวัฒนามองแบบนี้ไหมครับใช่ใช่อาตมามองว่าในประเด็นเหล่านี้เนี่ยเนื่องจากว่าปัญหาจริงๆที่แท้จริงในเรื่องนี้นะมันไม่ได้อยู่ที่พวกเรา
พวกเรานี่คือปลายทางนะปัญหาใหญ่ก็คือหลักสูตรการศึกษาของคณะสงฆ์นี่แหละที่ไม่ยอมปรับให้มีการศึกษาคำสอนที่อยู่ในพระไตรปิฎกโดยตรงนี่นะครับก็เดี๋ยวคงต้องรอดูนะแมตช์นี้น่าสนใจนะจริงๆจะใช้คำว่าเป็นแมตช์ประวัติศาสตร์ในรอบ20กว่าปีก็ได้ในการถกทำกันว่าตรงไหนที่ควรจะแก้ไขตรงไหนที่ควรจะปรับปรุงไม่ใช่ว่าตรงไหนใครสอนผิดตรงไหนใครสอนถูกนะเพราะส่วนมากเนี่ยมันก็มาจากพระไตรปิฎกเล่มเดียวแล้วก็แตกแขนงออกไปเป็นเล่มๆอย่างนั้นอย่างนี้อาจจะครบบ้างไม่ครบบ้างก็มาว่ากันคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือคนดูอย่างเราชาวพุทธอย่างเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะไปถามว่าใครถูกใครผิดเนี่ยมันก็คงเป็นเรื่องที่ยากนะครับก็เดี๋ยวคงต้องรอดูครับไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบครันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวส์ของเราได้ในทุกช่องทางครับ